ได้รับธรรมะอันเป็นประโยชน์แก่การดำเนินชีวิตในชีวิตประจำวันเพื่อจะได้น้อมนำเอาไปประยุกต์ใส่ให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดในการดำเนินชีวิตสำหรับเมื่อจะได้น้อมนำเอาธรรมะในประธานสูตรซึ่งประธานสูตรนั้นว่าด้วยความเพียรความเพียรที่ถูกต้องที่เอิ้นว่าสัมมาประธานสัมมาประธานหรือว่าสัมมาวายามะความเพียรชอบความเพียรชอบความเพียรชอบเป็นความเพียรทางในเนาะทางในคือทางจิตใจทางจิตใจการที่บุคคลมีความเพียรมีความขยันบ่ว่าทางกายก็ตามทางใจก็ตามก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งดีๆทางใจกับทางกายก็เพื่อเป็นการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างหลักปักฐานนะที่เฮาเอิ้นว่าความขยันแต่ว่าโดยส่วนมากคนไทยมักจะเอิ้นใช้กันว่าขยันมันเพียรเพิ่นว่าขยันมันเพียรแต่โดยคันแม่นในภาษาบาลีแล้วเพิ่นก็สิใส่คนละโตเนาะแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามมันก็เฮ็ดให้เฮาได้สามารถฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆนั่นแหละความเพียรที่บ่ย่อหย่อนความเพียรที่บุคคลแต่ละคนมีมันสามารถที่นำไปสู่ความสำเร็จได้อย่างพระมหาชนกที่เพิ่นมีความเพียรจากเรืออับปางลงกลางทะเลเหลียวไปมองได้ก็บ่เห็นฝั่ง เห็นแต่ขอบฟ้าจดน้ำทะเลก็ลอยอยู่หันแหละอาศัยความเพียรว่าง่ายๆคือบ่นั่งท่าบ่นั่งท่าความตายบ่อ่อนว่อนนั่งท่าผู้นั้นผู้นี้มาซอยเหลือเจ้าของซะก่อนอันนี้ก็เป็นความเพียรความเพียรมันใส่คำว่าวิริยะนะทุกขมัจเจตินะวิริยะมันใส่ตัวนั้นใส่คำว่าวิริยะความเพียรความเพียรอีกตัวหนึ่งก็อุทานะความขยันความตั้งมั่นความลุกขึ้นอุทานะอุแปลว่าลุกแปลว่าขึ้นนะฐานะแปลว่า ตั้งแปลว่ายืนแต่ว่าเมื่อเพิ่นนำมาใส่แล้วเพิ่นก็บอกว่าเป็นความขยันนะขยันทำมาหาเลี้ยงชีพเพราะฉะนั้นคำศัพท์แต่ละศัพท์คำแต่ละคำ มันก็มีความหมายที่ใส่แตกต่างกันแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามก็ใส่แทนกันได้ใส่แทนกันได้แม้กระทั่งคำว่าอุตสาหะอย่างสิอุตสาหะก็เป็นความเพียรนะเป็นความเพียรเพราะฉะนั้นบุคคลที่มีความเพียรจึงสามารถที่จะประสบผลสำเร็จได้บ่ว่าในการประกอบสัมมาอาชีพหรือว่าในการประพฤติปฏิบัติธรรมก็ตามก็ล้วนแล้วแต่ต้องมีความเพียรมีความเพียรเป็นที่ตั้งทั้งนั้นบ่มีผู้ใดหรอกนอนล่อนอนฝันนอนเผลอเอาความสำเร็จจะมาแลนมหาน่ะนะบ่ มีความสำเร็จใดที่แลนมหาคนที่นอนท่าเอานอกจากว่าคนนั้นจะมี มีบุญญาธิการอีหลีนอนนอนท่าราชรถมาเกยน่ะนะแต่ว่าบุคคลที่มี
บุญญาธิการแบบนั้นเพิ่นก็บ่โมเมนต์คนที่จะนอนรอดนะโมเมนต์คนที่ขี้ข้านเพราะฉะนั้นการขยันหมั่นเพียรนี่เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าในประธานสูตรในประธานสูตรเพิ่นกล่าวความเพียรทางใจความเพียรทางใจอันที่จริงความเพียรทั้งหลายทั้งปวงมันจะเกิดขึ้นได้มันก็เกิดขึ้นจากทางใจนั่นแหละมันเกิดขึ้นจากยังล่ะฉันทะจากฉันทะความพอใจที่จะเฮ็ดงานนั่นๆมันเมื่อมีความพอใจที่จะเฮ็ดแล้วมันจึงไปนำไปสู่ความขยันน่ะนะถ้าหากว่าเฮาบ่พอใจจะเฮ็ดจะทําในสิ่งนั้นๆมันก็บ่มันก็สิมีข้ออ้างอ่ะนะสิก็มีข้ออ้างหลายๆอย่างสมมุติว่าเฮาสิหน้านี่หน้าเกี่ยวเข้าเนาะเฮาสิไปเกี่ยวเข้ามันก็สิมีข้ออ้างโอ้จักหน่อยจังไปเกี่ยวพุ่นน่ะจักเซาอยู่พุ่นว่านี่คือข้ออ้างทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละคือความขี้ข้านนะโอ้ยแดดออกแล้วฮ้อนนะมือไหม้ซะเพิ่นว่าโอ้ยสวยแล้วโอ้ยหิวเพิ่นว่าหนาวเพิ่นว่าโอ้ยค่ำแล้วเพิ่นว่าเนี่ยมันจะเป็นข้ออ้างเพราะอย่างเพราะว่าเกิดจากความเกียจคร้านเกิดจากบ่มีความพอใจบ่มีฉันทะแต่ว่ากันเอามีฉันทะบาดนี่แม่นสิยากลำบากบ่ได้ก็สู่คือมีความพอใจในการทำงานในการสิเฮ็ดสิ่งนั้นสิ่งนี้แม่นสิทุกข์ยากแม่นสิลำบากแม่นสิฮ้อนสิหนาวฝนสิตกฟ้าสิห้องบ่ได้ก็สู่นะเพราะหยังเพราะว่าเกิดฉันทะฉันทะนี่เป็นบ่อเกิดของความขยันความเพียรเพิ่นว่าเพราะฉะนั้นประธานสูตรเนี่ยเพิ่นกล่าวถึงความเพียร4อย่างกล่าวถึงความเพียร4อย่างพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุทั้งหลายความเพียร4ประการคือสังวรประธานความเพียรในการระมัดระวังเพิ่นว่าความเพียรในการระมัดระวังในการสำรวมสำรวมระวังสำรวมระวังระวังอย่างบัดนี้ระวังความชั่วระวังบาปอันนี้ว่าบาปกับความชั่วมันกันเดียวกันนั่นละแนวบ่ดีระวังจะแบบใดบัดนี้บ่ให้มันเกิดขึ้นในใจบ่ให้มันเกิดขึ้นเพิ่นบอกว่ามุ่งมั่นป้องกันอกุศลกรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นไม่ให้เกิดขึ้นอันใดก็แล้วแต่ที่มันยังบ่เกิดขึ้นอย่าให้มันเกิดขึ้นอย่าให้มันเกิดขึ้นในจิตในใจของเฮาเพราะว่าคันมันเกิดขึ้นในจิตในใจของเฮาแล้วมันก็สินําไปสู่การกระทําการกระทําเพราะฉะนั้นเพิ่นจึงให้เฮาฝึกใจฝึกใจแต่ว่าก็คือว่านั่นล่ะคนเฮามันมันยังล่ะมีโอกาสฝึกตั้งใจนี่หน่อยแต่อันนี้จริงมันก็บ่ว่าบ่มีโอกาสมันก็มีโอกาสอยู่ทุกหม่องทุกที่นั่นแหละแต่ว่าโดยส่วนมากพวกเขาก็มักจะคิดว่าเอ้ยไปฝึกต้องไปเข้าวัดนุ่งขาวห่มขาวพุ่นมันบ่แม่นอยู่ไสเฮาก็ฝึกได้ระมัดระวังสำรวมเพราะว่าบาปเนี่ยคันมันสิเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้น3ทางแต่ว่ามันเกิดขึ้นมองใดก่อนเกิดขึ้นที่ใจก่อนเกิดขึ้นที่ใจก่อนพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่ามโนบุพังคมามโนเศรษฐามโนมยามนสาเจปทุเถนะภาสติวากโลติวาก็หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยล้วนแล้วแต่อยู่ที่ใจทั้งนั้นใจเฮาคิดดีเฮาก็ไปเฮ็ดดีแล้วนะใจเฮาคิดบ่ดีเฮาก็ไปเฮ็ดบ่ดีใจเฮาคิดบ่ดีเฮาคิดบ่ดีมันก็เว้าบ่ดี
เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องออกมาจากใจเริ่มก่อนเป็นก็บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่ใจโบราณโบราณเพิ่นบอกว่าใจเป็นนายกายเป็นเบานั่นแหละนะใจเป็นนายกายเป็นเบาคือใจมันสั่งมาสั่งให้เฮาไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่สั่งให้เฮาไปเฮ็ดสารพัดความดีความชั่วก็อยู่ที่ใจนี่แหละเพราะฉะนั้นเพิ่นจึงบอกว่าให้ระมัดระวังสำรวมสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจสิ่งสำคัญคือตั้งใจให้ถูกเพิ่นบอกว่าสัมมาปณิหิตังจิตที่ตั้งไว้ชอบแล้วนี่ย่อมอำนวยประโยชน์ให้สารพัดเพิ่นว่าอำนวยประโยชน์สารพัดที่มันจะเกิดขึ้นเพิ่นบอกว่าทรัพย์สมบัติในโลกนี้ทรัพย์สมบัติเครื่องปลื้มใจในโลกนี้พ่อแม่ก็หาให้บ่ได้เพิ่นว่าพ่อแม่ก็หาให้บ่ได้หรือว่าผู้ใดก็แล้วแต่หาให้บ่ได้หรืออาจจะหาให้ได้อยู่แต่ว่าอาจจะบ่หลายพ่อเท่าที่เฮาต้องการเหมือนว่าแต่ว่าคันใจของคนที่ตั้งไว้ดีแล้วนี่เพิ่นว่าเป็นสัมมาปณิหิตะนี่เป็นใจที่ตั้งไว้โดยชอบแล้วนี่เพิ่นว่าอํานวยสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้เพิ่นว่าอํานวยนี่คือหมายว่าเมื่อเฮาต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้เฮาก็ไปเฮ็ดงานเอานั่นนะคําว่าอํานวยก็ใช้ความขยันขันแข็งใส่แรงของเฮานี่แหละในทางตรงกันข้ามเพิ่นว่าความพินาศทั้งหลายทั้งปวงที่มันเกิดขึ้นนับแต่ละบุคคลนี่เพิ่นบอกว่าโจรก็เฮ็ดความพินาศความย่อยยับให้เฮาบ่ได้คนมีเวรกันเพิ่นว่าศัตรูศัตรูก็บ่สามารถทำความย่อยยับความพินาศให้เฮาได้แต่ว่าคันมิจฉาปณิหิตะจิตตังนี่จิตที่ตั้งไว้บ่ดีความคิดความเห็นผิดมันสามารถจะเฮ็ดความพินาศย่อยยับให้เฮาได้เพราะว่าหยังเพราะว่ามันนำไปสู่การเหตุแล้วได้รับความทุกข์ความทุกข์ทุกข์ในปัจจุบันขันเป็นโทษนักไปละเมิดกฎหมายกันติดคุกติดตารางนะอันนี้ก็คือเป็นทุกข์เลยหรือขันบ่ติดคุกติดตารางกันหนีจากพ่อจากแม่จากคนที่ฮักหนีจากความผิดหล่อนเละพะนี่จรไปอยู่ไสแล้วแต่ว่าทุกมือในการที่หนีมันยากบ่คือสมัยก่อนคำว่าบ่คือสมัยก่อนน่ะก็คือบ้านเมืองมันจะเลื่อนบ้านเมืองมันแคบลงทุกมือนี่ข้อมูลข่าวสารเขาลิงเขาหากันเบิดแต่ก่อนทำความผิดจากบ้านนี่ไปอยู่บ้านอื่นพุ่นก็สามารถที่รอดพ้นจากเจ้าหน้าที่ได้แต่ทุกมือนี่มันบ่สามารถที่รอดพ้นได้เพราะว่าแต่ละหม่องแต่ละบ่อนเขาลิงเขาหากันเบิดเชื่อมข้อมูลเขาหากันเบิดถ้านักบ้านนี่ถ้านักก็พูดแล้วบ้านนี่ตายไปเป็นทุกขติไปเป็นสัตว์นรกไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานไปอันนี้คือใจ มีเรื่องเล่ากล่าวไว้ในธรรมบทนี่แหละว่ามีในโคบานเหมือนว่าคนเลี้ยงงัวคนเลี้ยงงัวนี่เป็นของอนาถบินดิกะเศรษฐีเหมือนว่าเป็นลูกจ้างเขาเลี้ยงงัวพระพุทธเจ้าเห็นอุปนิสัยที่
แล้วก็เลยไปโปรดเนี่ยไปโปรดแต่ละมือแต่ละเวทเนี่ยเราต้องลีดนมลีดนั่นลีดนี่เห็นนั่นเห็นนี่ไปทรงเจ้านายเนี่ยนะพอเห็นพระพุทธเจ้าเราก็เอานมไปถวายพระเจ้านั่นแหละถวายพระเจ้าเราก็เลยนิมนต์พระเจ้ามารับอาหารบิณฑบาตตีเฮือนตีเฮือนเจ้าของเมื่อรับอาหารบิณฑบาตแล้วรับพรแล้วก็ไปทรงพระพุทธเจ้าทรงพระพุทธเจ้ากลับวัดเนี่ยที่นี่หลังจากทรงพระพุทธเจ้ากลับแม่บ้านเนี่ยเราถือเขายิ่งตายถือคนขาศัตรูคู่เวรกันมาขาพระกลับมาจากที่หลังมาเห็นมาพอเหตุการณ์ว่านายโคบาเนี่ยถือขาแต่ฝ่าพากันกลับวัดไปกราบทูลพระเจ้าบอกว่าโอ้ยพระเจ้าข้านายโคบาที่พระองค์ไปรับอาหารบิณฑบาตเมื่อนี้ถือขาตายแล้วพระเจ้าข้าเราถือขาตายย้อนว่าย้อนพระองค์เสด็จมานี่แหละว่าซั่นน่ะเรามาส่งพระองค์ว่าซั่นน่ะคันพระองค์บ่เสด็จมาเราก็คือสิบ่ตายว่าซั่นน่ะอันนี้พระไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็บอกว่าภิกษุทั้งหลายว่าซั่นน่ะตถาคตสิมาหรือบ่มาก็ตามว่าซั่นน่ะสิมาหรือบ่มาก็ตามเราก็สิบ่สามารถพ้นจากความตายไปได้บ่สามารถพ้นจากความตายไปได้เพราะว่าเล่าเนี่ยได้เฮ็ดไว้ก่อนนะได้เฮ็ดไว้ก่อนพระพุทธเจ้าจึงได้ตัดคําว่าโจรเห็นโจรโจรเห็นโจรมันก็ทําความพินาศได้ซ้ํานึงคนมีเวรเห็นคนมีเวรเป็นศัตรูเห็นศัตรูก็ฆ่ากันทำความพินาศให้กันและกันในขนาดในท่อนึงนะแต่ว่าจิตของคนนี่ใจของคนนี่ที่ตั้งไว้พิษแล้วมันทำความพินาศย่อยยับให้คนได้หลายร้อยเท่าหมื่นเท่าแสนเท่าเพิ่นว่าเนี่ยคือนายโคบาลเราเคยเฮ็ดกรรมไว้เมื่อกรรมมันส่งผลมันก็ถึกเทศในเจ้าของได้รับผลนั่นแหละพระอาจารย์พระเจ้าจึงบอกว่าพระองค์จะมาบ่มาก็ตามพระท่านแล้วก็บ่รอดพ้นความตายจากมือนี้ไปได้อยู่นะเนี่ยอันนี้คือเหตุและผลเหตุและผลนั่นก็หมายว่าคนเฮานั่นสร้างเหตุสร้างเหตุเลี้ยงไว้ก็จะได้รับเหตุอันนั้นนั่นแหละเนี่ยเพราะฉะนั้นคําว่าสังวรประทานนี่เพิ่นจึงบอกว่าเพียรระมัดระวังบาปป้องกันบาปอกุศลบ่ให้มันเกิดขึ้นอกุศลคืออย่างล่ะอกุศลคือธรรมะ10ข้อ10ข้อ10ประการบ่ให้บาปมันเกิดขึ้นทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจถ้าสรุปลงอยู่แค่นี้บาปก็ตามบุญก็ตามเกิดขึ้นอยู่กับคนอยู่แค่3ทางเท่านี้อยู่แค่กายวาจาใจแค่นี้นะบ่เกิดขึ้นหมองเงินบ่เกิดขึ้นจากคนอื่นเกิดขึ้นอยู่กับเจ้าของนี่ทาง3ทางนี่แหละจากทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยกายก็คือศีล3ข้อแรกนั่นแหละศีล3ข้อแรกบ่ไปฆ่าเขาบ่ไปทําลายเขาบ่ไปเบียดเบียนข่มเหงเขาเนี่ยบ่ไปข่มเหงเขาอย่าฆ่าเขาก็ฆ่าเด้อแต่ว่านี่ยิงนี่เมื่อคนเห็นกันแล้วมันคิดอยากฆ่ากันนั่นแหละคือคู่เว้นกันอยากตีกันนั่นแหละคือคู่เว้นกันคู่ศัตรูคู่เว้นมันเห็นแล้วมันคือเห็นกันถึงแม้ว่าบ่ฮู้จักกันดอกบ่เคยเห็นบ่เคยหยังล่ะบ่เคยฮู้จักกันมาแต่ก่อนซ้ําแต่ว่าพอเห็นหน้ากันเห็นกิริยาท่าทางกันแล้วก็มันอยากตีกันหลดนะนั่นแหละเวรมันจองกับมหากันลังเถื่อลังที่เขายืนอยู่ซื่อเนาะยืนอยู่ซื่อสิเขามาตีหลดเนี่ยเราก็จะบอกว่าโอ้ยกูบ่ได้เห็นหยังมึงเว้นหยังมาตีกูเพิ่นว่านั่นแหละคือหยังคือเขาบ่ฮู้อดีตเขาบ่ฮู้อดีตว่าเขาเฮ็ดหยังไว้อันนี้เวรมันจองกับมหากัน
พราะนั้นบุคคลใดก็แล้วแต่ได้ทำกรรมอีหยังไว้จะต้องรับผลเหมือนว่าได้รับผลคืออย่างหลวงพ่อหมกคลนะนี่เพิ่นกับพลนาพลนาไหววาดได้สมัยนึงแล้วฆ่าพ่อตีแม่เล่านี่เอาพ่อแม่ไปขานนอนเชื่อข้อมเมียเพิ่นว่าเมียสั่งพ่อปู่แม่ย่าพ่อปู่แม่ย่าตาบอดน่ะตาบอดคือผู้เฒ่าเนาะแต่นมแต่สาวก็ตามันก็บ่บอดดอกพออายุหลายแล้วตามันมันเสื่อมพอเสื่อมเฮ็ดจังได๋บ่ผู้เฒ่าเอาก็คิดว่าตอนสิแต่งงานผู้เป็นผัวก็ว่าสิเอาลูกไผ่มาเลี้ยงแม่นั่นแหละมาเลี้ยงพ่อนั่นแหละแต่ว่าบ่แม่นติละบาดนี่ลังเถือลังที่นี่ตอนอยู่ต่อหน้ากันก็ปฏิบัติดีอยู่ก็พอกับพ่อปู่แม่ย่าแต่ว่ารับหลังผัวบาดนี่แกงพ่อปู่แม่ย่าสารพัดคือหนังคือละครสมมือนี่แหละอันนี้โลกมันเป็นจังซี่ทุกยุคทุกสมัยมันก็เป็นจังซี่แหละแต่เพิ่นยังบอกว่าเบิ่งหนังเบิ่งละครเนี่ยมาย้อนเบิ่งเจ้าของเพิ่นว่ามาเตือนสติน่ะนะเอามาย้อนเบิ่งก็มาเตือนสติเจ้าของเพราะฉะนั้นไปเสียคําแม่ละก็ไปเสียคําเมียแล้วเอาพ่อแม่ไปถิ่มอันนี้ไปปล่อยไว้ก็ย่านคล้ายๆว่าย่านคนมาเห็นมันว่าย่านคนมาเห็นแล้วสังคมก็เขาก็จะลุ่มประนามมันนะเอาผ้าพ่อผ้าแม่เขาไปปลาพุ่นละสมัยก่อนมันปลามันยังหลายก็บอกพ่อบอกว่าเนี่ยแถวนี้มันมีโจรเด้อว่าซั่นให้เจ้าจับเสือกบ่ต้องไปอันนั้นว่าสมมุติจับเสือกงัวไว้จับเสือกเกวียนไว้ค่อยสิลงไปสอดแนมโจรมันว่าพอตัดจะของลงลงจากเกวียนกระทำทาเสียงโจรห้องมาโดดขึ้นเกวียนถูกพ่อตีแม่นะเอาค้อนตีถึงเพื่อนนั่นก็ตามลูกนะลูกสิตีสิยังกันแล้วแต่หรือว่าจะของสิเจ็บสิป่วยสิใกล้สิตายกันยังคิดฮอดลูกยังห้องบอกว่าลาเอ้ยมันจะมาเด้อว่าสันโจรมันมาตีพ่อตีแม่แล้วมันสิขาพ่อใช่ไหมล่ะเจ้าหนีไปเพิ่นว่าจะของตีย่ำไหนพ่อแม่ก็ว่าคำเก่านั่นแหละจนสำนึกได้โอ้ยพ่อแม่ขนาดเขาตีเขาทำลายปนีเพิ่นก็ยังบอกเกียดบ่ยังว่าสันเนี่ยเพิ่นยังห่วงเขาเพิ่นว่าถึงจะสำนึกได้มันก็สายเกินไปเพิ่นว่าสายเกินไปในที่สุดพ่อแม่ก็ตายนั่นแหละตายสมใจลูกเพิ่นก็บอกว่าเนี่ยในกรรมดีหลวงพ่อโมกขลนะเหตุในอดีตนี่หลังจากพบภูมินั่นก็ตายไปเกิดนรกเหลือเศษกรรมมันว่าในขณะเศษกรรมซื่อๆเลยมาเกิดหลังจากตายจากชาตินั้นมาเกิดในเป็นคนมันว่าเกิดพบพุ่มใดก็แล้วแต่ถือเข้าตีถือเข้าทุบจนตายพุ่นละตั้ง500ชาติพุ่นว่าเนี่ยชาติสุดท้ายก็คือมาเป็นหลวงพ่อมหาโมกขลนะนี่แหละมาเกิดเป็นหลวงพ่อมหาโมกขลนะเกิดก่อนสินิพพานก่อนสินิพพานก็ถือเข้าทุบจนเพิ่นบอกว่ากระดูกนี่แหลกละเอียดละเอียดซ้ําไหนกันผู้ใดเคยเห็นกับปลายเนาะก็สิฮู้ว่านั่นแหละเพิ่นว่าคือกันก็เม็ดข้าวปลายเพิ่นว่าทุบมันก็สิทุบกันคักกันโพดว่ามันสิลดบดพุ่นแล้วก็จะกระดูกจนละเอียดเป็นกับนั่นอันนั้นย้อนยังย้อนแรงกรรมที่จะของเหตุทั้งที่ในภพภูมิสุดท้ายของหลวงพ่อโมกขลนะนี่เกิดมาในตระกูลเศรษฐีเฮ็ดดีมาตลอดเฮ็ดดีบำเพ็ญคุณงามความดีมาตลอดบ่ได้ไปทำลายผู้นั้นผู้นี้บ่ได้ไปเฮ็ดผู้นั้นผู้นี้เดือดร้อนแต่ว่าผลกรรมนี่แหละนี่แหละเพิ่นเอิ้นว่ามิจฉาปนิหิตะจิตที่มันตั้งไว้ผิดเนี่ยมันก็เฮ็ดให้เกิดความย่อยยับไปเนี่ยเกิดทุกภพทุกชาติถือเขาตีถือเขาทุกข์จนตายนั่นแหละเพราะว่ายังเพิ่นบอกว่ามาตุขาดปิตุขาดมันกรรมแห้ง
เป็นกรรมที่เป็นโทษนักโทษนักเพราะฉะนั้นการระมัดระวังระมัดระวังบาปบ่อยมันเกิดขึ้นที่มันบ่ทันได้เกิดก็ย่าให้มันเกิดขึ้นมันว่าเพิ่นเอิ้นว่าสังวรสังวรประท่านระวังกายระวังวาจาระวังใจของเจ้าของนี่แหละกายกับศีล3ข้อแรกวาจากับศีล4ข้อ4แยกออกเป็น4ข้อมีกล่าวเท็จกล่าวคำหยาบกล่าวเพ้อเจ้อกล่าวส่อเสียดเป็นว่าแล้วก็ทางใจมีอยู่3ข้อคือกันแต่ว่าใจนี่แหละสำคัญ3ข้อน่ะก็คือเพ่งทรัพย์สมบัติผู้อื่นเพ่งอิจฉาในทรัพย์สมบัติผู้อื่นเมื่อมันเพ่งแล้วอิจฉาผู้อื่นแล้วมันก็อยากได้นะอยากได้มาเป็นของเจ้าของกับไปชกชิงวิ่งเล่าปนจี้เขาไปฆ่าเขาน่ะนะประการที่2ตั้งใจในกับพยาบาทอาฆาตพยาบาทปองไล่หาเรื่องหาเล่าสิเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่คิดแต่ว่าเขาเป็นตาสั่งเป็นตาสั่งก็สิไปตีเขาหลดลังเสือลังที่เป็นตาสั่งไปผูกอาฆาตผูกพยาบาทเขาไว้จองกรรมจองเวรแล้วก็ข้อที่3นี่ก็คือมิจฉาทิฏฐินะมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิก็คือความเห็นผิดเห็นว่าบ่มีบุญบ่มีบาปนะบ่มีบุญบ่มีบาปบาปบ่มีดอกบุญบ่มีดอกการกราบไหว้การเส้นไหว้บวงสรวงบ่มีพ่อแม่บ่มีบุญบ่มีคุณนะบ่จําเป็นต้องไปเลี้ยงนี่เพิ่นเอิ้นว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเพิ่นก็ให้ระมัดระวังระมัดระวังจิตใจของเฮาเนี่ยบ่ให้เป็นมิจฉาทิฏฐิเพิ่นว่าก็เฮ็ดบ่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็คือตั้งใจไว้ชอบก็คือคิดว่าบุญมีบาปมีนรกมีสวรรค์มีการให้ทานแล้วมีผลการเส้นไหว้บวงสรวงมีผลพ่อแม่มีบุญคุณจะต้องเลี้ยงดูตอบแทนนี่นะอันนี้คือเป็นการระมัดระวังตั้งจิตตั้งใจให้ถึกนะระวังประการที่2เพิ่นว่าปหานะประท่านปหานะความเพียรในการละในการละบาปที่มันเกิดขึ้นแล้วลังเถื่อลังที่แล้วเฮาไปเฮ็ดสิ่งบ่ดีไปเฮ็ดบาปมาแล้วมันบาปมันเกิดขึ้นแล้วมันมีแล้วเฮ็ดจังได๋บาดนี้ละออกสละออกอกุศลที่มันเกิดขึ้นแล้วพยายามสละเพิ่นว่าสละจังได๋คือบ่ไปเฮ็ดต่อนั่นแล้วบาดบ่ไปเฮ็ดลังเถื่อลังที่บางครูบางคนโอ้ยสร้างเถาะผู้ใดไผก็เฮ็ดกันเพิ่นว่าความยังละความชั่วสุจริตต่างๆสร้างมาต่อผู้ใดก็ผู้ไผก็เฮ็ดกันเพิ่นว่าอ้างแต่ว่าไผก็เฮ็ดกันนั่นนะผู้นั้นก็ยังเฮ็ดได้ข้อยก็สิเฮ็ดได้คือกันน่ะอันนี้มันบ่แม่นว่าเพี้ยนเพียละนี่มันเพี้ยนเพียพอกพูนพอกพูนบาปมันเกิดขึ้นเมื่อบาปเกิดขึ้นดูบ้านมันก็บ่สะทกสะท้านมันก็บ่สะทกสะท้านคืออย่างพวกนายเพชฌฆาตนี่พวกเพชฌฆาตคําว่าเพชฌฆาตนี่มันมีความหมายบ่ได้หมายเฉพาะแต่การประหารชีวิตคนซื่อๆเด้แม้กระทั่งพวกที่ยังละประกอบอาชีพในการฆ่าสัตว์น่ะนะฆ่าเนื้อฆ่าสัตว์ฆ่านั่นน่ะนี่มาขายน่ะนะเขาก็เอิ้นเป็นสขาดคือกันพวกนี้ที่แรกเนี่ยที่แรกเฮ็ดใหม่ๆก็เพิ่นก็บอกว่าสะดุ้งจิตใจมันสะดุ้งอยู่เพิ่นว่าจิตใจมันย่านคิดเอามาคิดจิตใจมันหวาดหวั่นอยู่เพิ่นว่าแต่ว่าคันเฮ็ดดูๆเฮ็ดดูๆไปมาๆจนมันสิ้นน่ะมันก็เลยบ่มีความสะทกสะท้านมันก็เห็นชีวิตผู้อื่นบ่มีความหมายน่ะนะ
เนี่ยคือว่าคันเฮาเฮ็ดดูๆมันก็สิกลายเป็นนิสัยบาดกลายเป็นนิสัยการคันมันกลายเป็นนิสัยมันก็เป็นการพอกพูนพอกพุ่มบะพอกพุ่นบาปพอกพุ่นอกุศลเมื่อพอกพุ่นแล้วเห็นอย่างนั้นมันก็สั่งสั่งความย่อยยับให้เจ้าของนั่นแหละสั่งความพินาศให้เจ้าของเพราะว่าจะเมื่อในภายภาคหน้าเขารับผลแน่นอนรับผลแน่นอนผลของการกระทำนี่มันไม่เป็นว่าต้องไปรอพบหน้าชาติหน้าเด้คือยังนายจันทสุกริกะนี่แหละนายจันทสุกริกะนี่เราข่าหมูเราเป็นพ่อข่าหมูพ่อข่าหมูบ้านเรากับบริยุหังกับประเสตวันนี่หัวใกล้ชิดติดกันกับประเสตวันนั่นแหละพระเน้นกับพานไปเข้าไปในบ้านบิณฑบาตอยู่เป็นประจำองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ประเจ็ดวันเล่ากับบ่เคยคิดว่าโอ้สิมื้อนี้สิไปเฮ็ดบุญกันนะมื้อนี้สิไปฟังเทศน์ฟังธรรมกันนะก็บ่เคยคิดนะแต่ละมื้อคิดแต่ว่าสิเอากําไรจังได๋สิได้สิได้กําไรหน่อยกําไรหลายซําใดแต่ละมื้อแต่ละเว้นคิดเอาแค่นั้นขาหมูเลยขาแบบโหดได้เล่าขาแบบโหดจังได๋ก่อนเสียวเอาหมูขึ้นก่อนเสียวหมูขึ้นซิ่งเนาะขึ้นซิ่งขึ้นตาสั่งนี่เอาน้ำกอกมันก็แล้วยัดสายยางเขาในปากเปิดสายยางเขาจนมันไข่หัวละจังขึ้นสั่งเด้ขันเป็นหมูเป็นขันหมูตายกันขันที่แลเนื้อมันไปขายกันเอาอย่างล่ะมัดขามันขึ้นมัดปากมันขึ้นอ้าไว้เอาน้ำฮ้อนเดือดๆนี่เทฮะปากมันหลดให้น้ำฮ้อนนี่มันไปลวกเอาขี้เอาใส่มันออกมาพุ่นน่ะในความโหดของเราถ้าปานนั้นแล้วก็บ่สนกสถานนะบ่สนกสถานจนกระทั่งว่าวาระสุดท้ายของชีวิตเราอายุประมาณ55ปีนี่ล่ะบ่อายุ55ปีมื้อเราสิตายเราห้องคือหมูนี่ข้านไปรอบบ้านเสียงนั่นว่าเสียงหมูซั่นน่ะห้องอยู่7มื้อเพิ่นว่าบ่ต่างจากหมูที่กำลังสิถึงเสียดน้องกรีดๆอยู่หั่นล่ะมื้อที่8เราก็ตายมื้อที่8เราก็ตายเพราะตายแล้วพระธรรมเฝ้าพุทธเจ้าบอกว่าโอ้ยพระเจ้าข้านายจันทสุกริกะนี่เรามีงานมงคลน้อพุทธนะ7มื้อ7คืนมื้อนี่มื้อสุดท้ายมื้อที่8นี่งานคือสิแล้วแล้วพุทธนะบ่ได้ยินเสียงขาหมูพุทธนะพุทธเจ้าก็เลยบอกว่านั่นบ่แม่นหมูพุทธนะนั่นกรรมของนายจันทสุกริกะเพิ่นว่ากรรมของเราเสวยผลกรรมในปัจจุบันเนี่ยว่าเราเห็นความสัวไหวในเราขาดสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยเราขาหมูเนี่ยกรรมมันเห็นท่านตาเพิ่นว่ากรรมสลิขกะนะกรรมที่เห็นท่านตาเพิ่นว่าเราได้รับผลกรรมที่เราเห็นในปัจจุบันเราบ่แม่นว่าเราเห็นงานมงคลอีหยังดอกที่พระเจ้าได้ยินเสียงนั่นคือเสียงของเราของนายจันทะของนายจันทะเราเป็นคนเราเป็นเสียงเราห้องเรานั่นเองว่าท่านพระเจ้าว่านั่นแหละคือบางสิ่งบางอย่างทํามันเฮ็ดจนเป็นอาจินเฮ็ดจนบ่ย่านบ่กลัวแหละมันก็จะปรากฏในขณะที่เจ้าของกําลังสิตายแล้วทีนี้เมื่อปรากฏในขณะที่กําลังสิตายเนี่ยถ้าคิดว่ามันสิพาเฮาไปเกิดไสบ้านพูดแล้วเป็นว่านรกน่ะจักคุ้มใดคุ้มหนึ่งพุ่นแหละคันแม่นบาปนักก็พุ่นแหละอเวจีพุ่นแหละจักย่ำใดสิสิ้นสุดเป็นว่าจักย่ำใดสิเบิดกรรมเพราะฉะนั้นนี่แหละเพิ่นจังบอกว่าเพี้ยนละบาปที่มันเกิดขึ้นแล้วเฮาเคยเฮ็ดเคยทําโอ้ยเฮาคิดพิจารณาว่าโอ้ยอันนี้มันเฮ็ดให้เฮาเดือดร้อนใจอันนี้มันเฮ็ดให้เฮา
เป็นทุกข์กัสละมันออกบ่เฮ็ดอีกบ่เฮ็ดอีกบ่ให้มันยามนะบ่ให้มันยามกันใจมันยามแล้วมันก็สิบ่ย่านแล้วมันบ่ย่านบาปย่านกรรมบ่ย่านนั่นนี่มันนี่มันก็ไปเฮ็ดต่อเนี่ยอันนี้คือความเพียรที่2เพียรละบาปความเพียรที่2เบิ่นเอิ้นว่าภาวนาประทานภาวนาประทานเพียรเจริญกุศลบ่หน่อยกุศลกรรมอันใดที่เฮายังบ่ทันได้เฮ็ดบ่ทันได้ทํากุศลกรรมอันใดที่มันบ่ทันได้เกิดขึ้นในตัวเฮาเฮ็ดให้มันเกิดขึ้นเพิ่นว่ากุศลกรรมมันก็เกิดขึ้นทั้ง3ทางนั่นน่ะทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจของเฮานี่แหละมันบ่ได้ไปเกิดทั้งอื่นดอกเฮ็ดจังได๋มันบ่ทันได้เกิดขึ้นมันสิเกิดขึ้นนั่นก็หมายความว่าเมื่อเฮาบ่ทันได้มีศรัทธาเฮ็ดจังได๋เจ้าของจังสิมีศรัทธาในพระรัตนตรัยนั่นนะเฮาบ่ได้มีความเคารพนับถือในพระรัตนตรัยหรือว่ามีศรัทธาแต่ว่าศรัทธาบ่ทันตั้งมั่นเฮ็ดจังได๋มันสิตั้งมั่นมีศรัทธาในพระรัตนตรัยที่บ่งอนเงียนค่อนแค้นเฮาบ่ทันได้มีศีลเฮ็ดจังได๋เฮาสิมีศีลเฮาสิมีศีลเฮาสิเป็นคนมีศีลเฮาเฮ็ดจังได๋เฮาสิตั้งมั่นในศีลนี่เฮาบ่ทันได้มีหยังอ่ะมีการให้ทานนะบ่มีการเสียสละเฮ็ดจังได๋เฮาสิเป็นคนที่ตั้งมั่นในการให้ทานในการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การแบ่งปันผู้นั้นผู้นี้หรือแม้กระทั่งการบำรุงอุปถัมภ์ประทากพระสงฆ์องค์สามเณรในวัดว่าพระศาสนานี่แหละนะเมื่อเฮาอุปถัมภ์ประทากวัดว่าพระศาสนานั่นแหละคือการที่เฮ็ดกุศลนี่ยังบ่ได้เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นดอกหลักสุดท้ายสุดท้ายอนุรักษณาประทานเพียรรักษาเพิ่นว่ารักษากุศลนี่มันเกิดขึ้นแล้วกุศลอันใดที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจแล้วอย่าให้มันอย่าให้มันตกอย่าให้กุศลมันตกอย่าให้กุศลมันเบิดเฮ็ดจังได๋มันสิจังสิพอกพูนขึ้นไปเรื่อยรักษาจังได๋มันจังสิรักษาไปแล้วจังได๋มันจังสิรักษาไว้ได้คือลังเสือลังที่นี่ยังเฮานี่ที่บอกว่าเขาเป็นชาวพุทธเนาะปฏิญญาณตนว่าเป็นชาวพุทธมีความศรัทธามีความเชื่อในพระพุทธศาสนาแต่ว่าทุกเมื่อนี่ทุกเมื่อนี่ก็อาจจะเฮ็ดให้ยังล่ะศรัทธาของพวกเขาตกไปย้อนยังย้อนแต่ละมื้อแต่ละเว้นข่าวพระเสียหายออกมาให้เห็นปรากฏอยู่เป็นประจำจนมีลังขู่ลังคนว่าคอยเศร้าศรัทธาแล้วพวกห่มเหลืองหมดว่าเศร้าเฮ็ดบุญแล้วกับมันแล้วหมดว่าเนี่ยลักษณะแบบนี้นั่นแหละคือมันยังล่ะมันอกุศลมันกำลังเกิดขึ้นนำเฮานะกับนำเฮาเพราะว่าเฮาเอาความคิดเฮาไปเฮ็ดอย่างไปเฮ็ดซัวนำเขาซัวอยู่แล้วนะพระส้มนั่นมันซัวอยู่แล้วมันซัวอยู่แล้วเฮาก็ไปซัวน้ําเขาน่ะไปซัวน้ําเขาก็ไปว่าให้เขาไปอันนั้นเขาสินะไปสิโทษเขาสินะไปยังไงไปกล่าวคําหยาบนะกล่าวคําหยาบกล่าวคําประสุดพรุสวาทเพิ่นว่านะกล่าวคําประสุดสวาทเฮาฮู้ว่าเขาเอาพุทธบ่ดีเฮาก็เลือกไม่แล้วเลือกพิจารณาเพราะว่าหยังพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ใครควรบางกูบางคนก็บอกว่าขน่อยศรัทธาศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็พอแล้วพระพุทธพระธรรมก็พอแล้วบ่ศรัทธาในพระสงฆ์ก็ได้นี่ลังเสือลังที่เขาก็คิดทั้งสั้นนี่แหละมันบาปอกุศลมันเริ่มเกิดขึ้นในจิตในใจของเขาแล้วเพราะฉะนั้นเฮ็ดจังไหนกุศลกุศลงามความดีที่เขาเคยสั่งสมเคยอบรมมามันยังสิยังสิมีต่อไปนะเฮ็ดจังได๋เฮาสิรักษามันได้เฮ็ดจังได๋มันสิพอกพูนขึ้นยิ่งขึ้นไปเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วก็รักษามันไว้เพราะว่าอกุศลคันมันเกิดขึ้นมัน
มันมีพลังหลายกว่ากุศลเนี่ยบอกไงบาปเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันมีพลังหลายกว่าบุญมันสิไปทับบุญไว้ลดนะทับบุญไว้ลดเพราะฉะนั้นมันจึงมีคำที่เพิ่นได้กล่าวไว้ว่าเฮาเฮ็ดบุญตั้งร้อยเทื่อคนสิบ่ค่อยเห็นคนสิบ่ค่อยเห็นคุณงามความดีเพิ่นว่าแต่ว่าคันเฮาเฮ็ดบาปหรือว่าเฮ็ดความชั่วไว้เท่าเดียวแค่ผิดพลาดแค่เดียวเท่านั้นแหละคนสิฮู้กันแป๊บเดียวฮู้กันเบิดทั่วบ้านทั่วเมืองเลยมันพากันโพ่นซะหน้าด่าเฮาทันทีเนี่ยมันยังบอกว่าบาปนะหรือว่าอกุศลนี่ถึงแม้ว่ามันจะน้อยนิดเดียวก็ตามเพิ่นว่าเออมันก็มีพลังรุนแรงกว่าบุญหรือว่าคุณงามความดีที่เฮาเฮ็ดนะเพราะฉะนั้นเฮ็ดจังได๋เฮาจังสิรักษาคุณงามความดีที่เฮาสั่งสมมาไว้ให้มันได้ตลอดนั่นนะโดยการเฮ็ดได้ก็คือต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาอย่าสิไปเผลออย่าสิไปเผลอคือยังมีโยมผู้นึงเนาะอุบาสิกาผู้นึงเพิ่นกล่าวไว้ในมงคลนั่นแหละเฮ็ดความดีมาตลอดเด้ชาวบ้านชาวเมืองก็โอ้ยแม่ใหญ่นี่จังแม่นเราดีเป็นคนอยู่ในศีลกินอยู่ในธรรมเมื่อเขาเป็นคนดีมันก็อยากมีคนร้องของดิอยากมีคนร้องของคนร้องของก็บ่เป็นผู้อื่นผู้ไกลดอกคนใกล้ชิดคนอยู่ข้างๆเฮานั่นละอยากร้องของมันแม่นบ่เพิ่นว่ามันแม่นบ่ดีหลีบ่เพิ่นว่าก็คนใส่เรานั่นน่ะเบิ่งสิพิสูจน์ให้เบิ่งว่าซั่นนั่งคนใส่นี่ก็เคยทํางานขยันขันแข็งแล้วเอาแล้วก็เริ่มอยากทดลองเจ้านายว่าดีจริงบ่น่ะนะก็ทดลองมื้อนึงก็ตอนนอนตื่นสวยๆนึงตอนตื่นสวยๆแม่ใหญ่นี่แล้วก็เอิ้นธรรมดาล่ะมื้อแรกๆโอเคเป็นหยังคือตื่นสวยแต่ว่าซั่นแหละบ่มีหยังเพิ่นว่าตื่นขึ้นมามื้อที่2ก็อีกเอามันคือให้กูปลุกกูมื้อกูเว้นแท้ว่าซั่นกูจ้างมึงมาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเด้อเพิ่นว่าลุกขึ้นมางงมาแยงมาเมื่อที่สามเราบ่ปลุกแล้วเราออกก่อนเอาก่อนประตูไปฟาดหัวเขาโลดมันว่าเออมันคือเฮ็ดให้กูไอ้ลำบากแท้มันว่าต้องเอิ้นทุกต้องปลุกทุกมือนั่นแหละอกุศลมันเกิดขึ้นบ้านนี้เป็นยังไงบ้านนี้คนใส่ถือก้อนเนาะสมัยก่อนมันก้อนใหม่มันบ่แม่นก้อนเล็กก้อนนั่นซุบนั่นน่ะก้อนคัดประตูก้อนคัดหน้าต่างอ่ะนะใหม่เลือดอาบหัวไปกับไปห้องโฮโพธนาในหมู่บ้านหมดแล้วบัดเบิ่งติล่ะพวกคนดีของพวกผู้เจ้าเพิ่นว่าเบิ่งติล่ะตีหัวข่อยแตกแล้วเพิ่นไปมาๆเราก็เลยเป็นคนซัวแม่ใหญ่นั่นเราเป็นคนซัวอุบาสิกาผู้นั้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นเพิ่นยังบอกว่าอกุศลหรือว่าบาปนี่มันรุนแรงกว่าบุญคนสิเห็นมองเห็นได้ไวเพราะฉะนั้นเฮาก็ใส่สติใส่ชีวิตด้วยความมีสตินั่นแหละเพื่อบ่ให้บาปให้อกุศลมันเกิดขึ้นเนาะสําหรับมื้อนี้ก็คงจะสมควรแก่เวลาได้นําธรรมะจากประธานสูตรมาขยายความกันพอสมควรแก่เวลาก็กราบขอบคุณครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระทุกรูปทุกองค์โมทนากับญาติโยมสาธุชนทุกคนเด้อ